เอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หลากหลายประเด็นเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะตามกันต่อหลังจากที่ได้รับการยืนยันแล้วครับว่าไทยเราพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอนล่าสุดวันนี้เนี่ยมีหลายประเด็นที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ว่าเริ่มต้นเรื่องแรกครับพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ครับมีเรื่องนึงน่าสนใจถูกพูดถึงอีกครั้งนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่เก็บค่ารักษาโหดเก็บค่ารักษาแพงมีการตั้งข้อสังเกตในรายละเอียดค่าใช้จ่ายมากทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากในโลกออนไลน์นะครับมีผู้ที่ประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้ก็โพสต์เตือนเอาไว้ครับมีพาผู้ใหญ่ภายในครอบครัวเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใช้เวลารักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ย12ชั่วโมงแต่ว่าราคาค่าใช้จ่ายนี่สูงมากไปตรวจสอบพบมีการใช้ถุงมือยางถุงมือทางการแพทย์เนี่ยนะครับกว่า100ชิ้นด้วยกันแล้วก็ราคาต่อชิ้นเนี่ยตก16บาทด้วยกันก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระบุว่าสถานการณ์ณวันนี้อาจมีความจำเป็นในการใช้ถุงมือจำนวนมากแต่ก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าเอถุงมือต่อคู่เนี่ยราคาสูงเกินไปหรือไม่ครับก่อนหน้านี้ครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ในโลกออนไลน์เตือนภัยระบุว่าให้ระวังค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกินมาโดยที่ไม่รู้ตัวโดยระบุไว้ครับว่าได้พาอาม่าเข้าโรงพยาบาลจากอาการนอนไม่หลับนะครับหลังจากนั้นประมาณ12ชั่วโมงคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านครับพร้อมกับค่าใช้จ่ายกว่า 44,000 บาทโดยในโพสต์เนี่ยยังระบุว่าก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์คิดเงินเกินทำให้ในครั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดครับพอตรวจสอบอย่างละเอียดก็ไปพบว่ามีค่าใช้จ่ายเกินมาเกือบ 6,000 บาทครับโดยมีค่าเวชภัณฑ์ในการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมากกว่า 11,000 บาทถ้าดูในรายละเอียดลงไปอีกเนี่ยก็จะเป็นค่าถุงมือยางทั้งหมด108ชิ้นเป็นเงิน 1,728 บาทบวกลบคูณหารออกมาตกชิ้นละ16บาทครับแล้วก็ยังมีท่อดูดเสมหะ25ชิ้นตกราคา 2,175 บาทผู้โพสต์จึงตัดสินใจโพสต์ในโลกออนไลน์เตือนไปยังผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยให้ทำการตรวจสอบนะครับต้องดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลทุกครั้งทีนี้จากเหตุการณ์นี้ครับแหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขก็มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่บุคลากรทางการแพทย์นั้นมีความจำเป็นต้องใช้ถุงมือต่อครั้งเนี่ยนะครับจำนวนมากโดยในแต่ละการเข้าตรวจคนไข้แต่ละครั้งอาจจะมีแพทย์เฉพาะทางหลายท่านมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพร้อมกันหลายคนแล้วก็อาจจะเป็นการลงตรวจทุกๆ 2-3 ชั่วโมงก็ส่งผลทำให้มีการใช้ถุงมือจำนวนมากแต่ที่ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกก็คือเรื่องของราคาเนี่ยแหละครับที่เราบวกลบคูณหารออกมาแล้วตกอยู่ที่16บาทเนี่ยนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าราคาถุงมือขณะนี้ไม่น่าจะสูงเหมือนกับช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 แรกๆครับราคาสูงเกินไปหรือไม่รวมทั้งถ้าหากว่าเป็นสถานพยาบาลจัดซื้อเองซื้อครั้งหนึ่งจำนวนเยอะๆราคาเฉลี่ยต่อคู่ก็น่าจะอยู่ที่1บาทหรือเต็มที่เลย3บาทน่าจะประมาณนี้ครับจึงต้องไปเฉลี่ยดูว่าราคาที่เกิดขึ้นนั้นเกินจริงหรือไม่ขณะเดียวกันทีมข่าวของเราครับได้สอบถามไปยังนายแพทย์ทะเรศกัสนายรวิวงศ์ครับท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะครับซึ่งท่านก็ระบุว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แล้วครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพร้อมกันนี้ฝากไปยังประชาชนถ้าหากว่าพบเห็นหรือว่าประสบกับปัญหาลักษณะแบบนี้ครับจากสถานพยาบาลเอกชนเนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าร้องเรียนได้ที่สายด่วนสบส.นะครับ1426และถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดตามพรบสถานพยาบาลปี2541ก็จะมีโทษครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้แล้วครับยังสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในก็ได้นะครับหมายเลข1569ครับถ้าหากว่าพบว่ามีความผิดตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 410,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับ